ดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมชูวิทย์ฟาร์มเราคือผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับทุกๆเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกาโดยประมาณพบกับผมครับเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกครับและผมสุภชัยกฤตผลชัยครับเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ครับพี่เต๋าครับครับตื่นเช้ามาเช้าต้นสัปดาห์ก่อนไปทำงานครับผมพาท่านไปดูก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่าใช้จ่ายการจ่ายตลาดของเราบ้างเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงเท่าไหร่ไปเริ่มกันที่ราคาสินค้าประจำวันกันเลยครับเชิญเลยครับอันแรกพี่เต๋าครับครับข่าวดีฮะสัปดาห์นี้พืชผักนอกจากราคาทรงตัวตรึงราคาแล้วก็มีการปรับตัวลงบางอย่างครับกลับปรีลงมากิโลละ5บาทเหลือ30ถึง35บาทนะครับนอกนั้นก็ถือว่าทรงแต่ไม่แพงมากครับมาดูอีกอันนึงผมมีคำถามจะถามพี่เต๋าในฐานะที่คุณเป็นคนทำอาหารครับนะครับเชิญครับมาดูอีกหน้าหนึ่งฮะท่านผู้ชมฮะผมอยากให้สังเกตอะไรบางอย่างครับไม่อ่านละราคาเนื้อสัตว์เท่าไหร่วันนี้เพราะว่าคล้ายๆทุกวันแต่ผมมีสิ่งที่น่าสังเกตครับท่านผู้ชมกุ้งขาวกิโลกรัมละ160บาทครับแต่เนื้อหมู3ชั้น190บาทถึง200บาทถ้าใครที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยอาจจะไม่สังเกตนะแต่ในอายุเท่าๆผมเนี่ยหรือสมัยอายุเท่าพี่เต่านะครับเราจำได้ตอนเราเด็กๆเนี่ยเนื้อกุ้งเนี่ยหรือกุ้งเนี่ยมันจะแพงกว่าเนื้อหมูนะทำไมตอนนี้เนื้อหมูแพงกว่าเนื้อกุ้งคือจะต้องบอกว่าทุกวันนี้กุ้งที่เรากินกันในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่นะเป็นกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งน้ำจืดแปลว่า40ปีที่แล้วกุ้งเลี้ยงไม่ค่อยมีไม่มีวันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือกุ้งขาวเนี่ยหรือเขาเรียกว่ากุ้งไวน้ำไม้เป็นกุ้งเลี้ยงจากฟาร์มนะครับราคามันก็เลยถูกกว่าเนื้อหมูเป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ครับนะครับเหมือนอย่างผมตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเราไปทานร้านอาหารทะเลเนี่ยเราสั่งโรมิตทะเลเผาเคยสังเกตไหมว่ากุ้งที่เขาใส่มาคือกุ้งอะไรเป็นกุ้งขาวใช่ไหมกุ้งขาวบ้างกุ้งหัวโตบ้างคือกุ้งที่ไม่แพงมากคือเป็นกุ้งน้ำจืดแต่ทำไมไปบอกว่าเป็นซีฟู้ดทะเลเผาโรมิตไงโรมิตนะครับเพราะฉะนั้นมันมีที่น่าสนใจฮะท่านผู้ชมฮะถ้าเราดูราคาสินค้าประจำวันเนี่ยถ้าดูย้อนหลังหลายๆปีเนี่ยมันจะพบว่าเอ๊ะสินค้าบางอย่างมันไม่ค่อยขึ้นปรากฏว่ามันมีที่มาที่ไปคือมันสามารถเลี้ยงได้นะครับมันสามารถเลี้ยงได้อ่ะไอ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นครับมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เราก็ต้องจ่ายเงินทุกวันเหมือนกันราคาข้าวฮะผมไปที่ราคาข้าวเนี่ยชนิดข้าวหอมมะลิฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูเลยฮะชนิดข้าวหอมมะลิเนี่ยราคาข้าวต่อ100กิโลชั้น2เนี่ยนะตอนนี้ล่าสุดกิโลกรัมละประมาณ 3,000 บวกลบ 2,950 ถึง 3,166เวลาเราซื้อกันเนี่ยโดยปกติเวลาเราซื้อกันพี่เต่าครับถ้าเราไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะขายเป็นถุงละ5กิโลข้าวถุง5โลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือราคาข้าวนี่ค่อนข้างทรงตัวใช่มั้ยครับค่อนข้างทรงตัวนะครับส่วนอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าราคาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นราคาที่ขายส่งนะยังไม่มีเรื่องของพ่อค้าคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อถุงละ5กิโลจะแพงกว่านี้เล็กน้อยไม่เล็กน้อยแหละบางตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวหอมมะลิชั้น1อันนี้เรามีแต่ราคาชั้น2ชั้น1เนี่ยข้าวถุงในห้างเนี่ยถุงนึง200กว่าบาทนะโอ้แต่ถ้าเกิดมาหารถุงละ100กิโล100กิโลนี่ซื้อละคุ้มกว่านะแต่ครับแต่สมัยนี้เราก็ไม่ได้ทานข้าวกันเยอะไงใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือของพื้นฐานที่เราจะต้องเสียเงินกันทุกเช้าครับเรากลับมาดูข่าวเลยครับเรามาดูเรื่องของการลดต้นทุนครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดตรังครับเราคงทราบกันดีว่าตอนนี้เรากำลังรอเรื่องราคาก๊าซครับว่าจะมีการต่ออายุหรือไม่มีผมพาท่านไปที่จังหวัดตรังครับมีเทคนิคในการลดต้นทุนครับในร้านข้าวแกงเจ้าของชื่อเจ๊มนฮะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาไม่สนว่าราคาก๊าซถุงต้มจะปรับขึ้นหรือเปล่าเพราะที่ร้านใช้เตาถ่านฮะส่วนหนึ่งคือมาจากเศษไ
และที่สำคัญรสชาติอาหารจะหอมฮะเวลาใช้เตาถ่านนะครับและเขายังขายราคาเดิมได้ข้าวแกงที่ร้านเจมอนเนี่ยนะครับที่จังหวัดตรังขายเริ่มต้นจานละ30บาทขนมหวาน10บาทนะครับร้านเจมอนนี่อยู่ในตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารนะครับและถ่านที่ใช้เป็นถ่านที่ร้านเผาเองมาจากเศษไม้ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ของพ่อนะครับซึ่งร้านเจมอนเปิดมาแล้ว7ปีครับตลอดเวลาใช้เตาถ่านมาโดยตลอดนะครับเจ้าของร้านบอกว่าหากเป็นเมนูพวกต้มแกงก็จะใช้เตาถ่านหากใช้ก๊าซหุงต้มก็จะเปลืองมากเพราะใช้เวลานานกว่าจะสุกครับสำหรับการขายเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีครบครับร้านเจมอนเนี่ยไม่ว่าจะต้มจืดต้มขาหมูต้มไก่แกงนะครับขนมหวานก็มีครบถ้วนครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านครับเจมอนครับไปดูว่าเขาลดต้นทุนยังไงเชิญครับใช้เตาถ่านเหมือนกับพวกต้มอะไรแบบนี้ค่ะจะใช้เตาถ่านเพราะมันใช้เวลานานก็มันข้อดีของใช้เตาถ่านเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างก็คือเวลาเราต้มขาหมูมันต้มขาหมูเนี่ยมันต้องให้เปื่อยมันก็ใช้เวลานานมันก็ประหยัดตรงที่ไม่ต้องใช้แก๊สเรามาใช้ถ่านประหยัดกว่าใช้แก๊สนิดนึงก็เยอะอีกมันจะอุ่นนานด้วยคือใช้ได้ทั้งวันแล้วถ่านนี่เราซื้อมาหรือว่าไงคะก็มีซื้อบ้างแล้วก็บางทีพ่อแกเผาให้ตอกเศษไม้อ่ะค่ะแกเศษไม้เผาเองใช่ค่ะหลักวันนึงเราทำกี่เมนูคะเนี่ยก็เหมือนแกงพวกแกงเผ็ดก็ประมาณ5อย่างแล้วก็พวกจืดก็ประมาณต้มเนี่ย2อย่างอยู่แล้วแล้วก็พวกผัดก็ประมาณ 3-4 อย่างแล้วก็พวกทอดค่ะเหมือนลูกค้าที่เขาบอกมาก็บอกจะรสชาติมันจะหอมกว่ามันกลมกล่อมกว่าแล้วแต่นั้นแล้วแต่ลูกค้าเขากินนะคะนี่ถ้าเราเคยคำนวณไหมคะว่าถ้าเราใช้แก๊สเนี่ยค่ะตกเดือนละเท่าไหร่แก๊สใช้แก๊สก็อาทิตย์ถ้าเติมเต็มถังก็ตอนนี้ละ400กว่าบาทอาทิตย์นึงต้องได้1ถังใช่แล้วถ้าเป็นถ่านนะคะคิดถึงเราต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนก็ถ่านกระสอบนึงมันก็ไม่ถึงกระสอบนะประมาณ200กว่าบาท200นะค่ะแต่เราใช้แค่2เตาไงท่านผู้ชมครับร้านเจ๊บนนะครับข้าวแกงเนี่ยเขาขายราคาไม่แพงนะฮะราด2อย่าง35ถึง40บาทถ้าอย่างเดียว30บาทนะฮะและทุกครั้งที่กินเขาจะมีน้ำให้กินฟรีด้วยนะครับคือน้ำไม่เสียสตางค์ขนมหวานราคาถ้วยละ10บาทเอ๊ะถ้าท่านผู้ชมจำได้เรื่องราคาก๊าซสรุปแล้วพี่เต่ารัฐบาลต่อไหมเนี่ยตึงค่าราคาก๊าซต้องเรียนนี้ที่เจมอนเนี่ยต้นทุนต่ำเพราะว่าใช้เตาถ่านเนี่ยครับแกได้อานิสงส์จากมีร้านเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองเอามาเผาถ่านเองอ๋อแกมีเศษไม้ใช่ไหมส่วนเรื่องของราคาก๊าซเนี่ยล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงานก็ตรึงราคาก๊าซสูงต้นต่ออีก3เดือนตามคาดครับผมและมีแนวโน้มว่าปลายปีนี้เนี่ยอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับอย่างอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะฮะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐอาจจะช่วยเหลือค่าน้ำมันครับเดือนละ120บาทเพราะฉะนั้นพี่ๆที่ขายข้าวแกงขายอาหารนะฮะอย่าเพิ่งขึ้นราคานะฮะเพราะว่ารัฐเขาตรึงราคานะครับราคาก๊าซนะครับแล้วก็พี่ๆที่ขายก๊าซไม่ใช่ไปเพิ่มราคาค่าขนส่งนะ นะครับอ่ะรัฐเขาตรึงราคาครับแล้วมาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องในการลำบากของพี่ๆเกษตรกรครับล่าสุดทางของกรมวิชาการทางเกษตรครับเขาเตือนฮะระวังมิจฉาชีพค้าปุ๋ยแล้วก็ระวังปุ๋ยปลอมด้วยเตือนด้วยนะฮะว่าจะมีโทษจำคุก15ปีนะครับในข่าวเนี่ยนะครับอธิบดีกรมวิชาการการเกษตรเนี่ยเตือนเกษตรกรระวังมิจฉาชีพขบวนการค้าปุ๋ยปลอมนะครับหลังจากรัฐบาลร่วมกับทางของกระทรวงเกษตรนะครับทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งวันก่อนนายกไปต่างจังหวัดเกษตรกรก็ถามนะครับปุ๋ยคนละครึ่งขอยังไงปุ๋ยคนละครึ่งแสดงว่าไอโครงการนี้เกษตรกรให้ความสนใจเยอะนะนะครับและล่าสุดเนี่ยทางของมิจฉาชีพเนี่ยเขาทำปุ๋ยปลอมออกมาฮะต้องเตือนก่อนนะฮะปรับ2ล้านบาทจำคุก15ปีนะฮะโทษแรงนะครับเป็นยังไงเรื่องปุ๋ยปลอมคือผมว่าสังคมทุกวันนี้มันมีปัญหานะพอมีอะไรที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนหน่อยก็มักจะมีกลุ่มมิจฉาชีพออกมา
สร้างพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอยู่เสมอนะครับนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของปุ๋ยปลอมเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะครับเราตัดภาพมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งฮะนักข่าวเราก็เลยไปถามรัฐมนตรีที่มีหน้าที่โดยตรงครับคุณธรรมนัสนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เซ็นแต่งตั้ง4คณะทำงานขับเคลื่อนปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งมูลค่าโครงการกว่า 5.6 หมื่นล้านนะครับมั่นใจว่ามีความโปร่งใสครับและจะมีการเปิดตัว23ห้องแลบให้โรงงานส่งปุ๋ยชีวพันธุ์16สูตรก่อนตรวจนะครับซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องมีการตั้งโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนคนละครึ่งเนี่ยนะครับ4คณะ1คือคณะที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุน2คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนครับ3คณะกรรมการการกำหนดราคานะครับแล้วก็4คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนครับซึ่งทางของอธิบดีกรมการข้าวในฐานะประธานเนี่ยนะครับก็บอกว่าโครงการปุ๋ยชีวพันธุ์คนละครึ่งกอบงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 29,980 ล้านครับและจะมีการให้เกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือนโดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาคชีวพันธุ์นะครับไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อ1ไร่ไม่เกิน20ไร่หรือพูดง่ายๆก็คือไม่เกิน 10,000 บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงจำนวน16สูตรปุ๋ยเคมีรวมทั้งปลูกค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ไม่เกิน 20,000 บาทคือพูดง่ายๆพี่เต่าครับก็คือเขาจะได้ค่าปุ๋ย 10,000 แล้วก็ค่าชีวพันธุ์อีกประมาณ 10,000 ดูจากข่าวตรงนี้นะครับงบประมาณเนี่ยประมาณ 56,700 ล้านนะครับซึ่งทางโรงงานปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งสินค้าให้กับห้องปฏิบัติการตามประกาศกรมวิชาการทางเกษตร23แห่งนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับซึ่งทางด้านนายกสมาคมศูนย์ข้าวชุมชนประเทศไทยกล่าวว่าจากปัญหาเศรษฐกิจชาวนาจำนวนมากอาจจะติดปัญหาไม่มีเงินจ่ายโครงการนี้เพราะต้องมีเงินในธนาคารก่อนดังนั้นเสนอรัฐบาลให้สถาบันเกษตรกรปล่อยกู้ปลอกดอกเบี้ยให้เกษตรกรครับหรือให้สหกรณ์นำเงินมาซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรก่อนเพื่อนำปุ๋ยออกมาโดยให้เครดิตสหกรณ์ใช้สิทธิ์เกษตรกรในการซื้อปุ๋ยแทนครับอันนี้ก็คือเป็นรายการปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งตอนนี้เป็นข่าวที่ท็อปฮิตมากนะพี่เต่าก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำเรื่องนี้ก็ดูจากการทำงานแล้วเนี่ยหนึ่งทุกคนก็จะได้ปุ๋ยไร่ละ520ไร่นะครับนี่คือค่าปุ๋ยนะครับสอนค่าชีวพันธุ์ก็อีกประมาณ 10,000 บาท คือพูดง่ายๆเกษตรกรน่าจะได้ประมาณคนละ 20,000 บาทนะครับนั่นก็คือเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งฮะท่านผู้ชมครับไปอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับวันนี้วันมีความสุขแห่งชาติเดือนนึงจะมี2วันวันที่1กับวันที่อะไรนะ16 16วันลุ้นแห่งชาตินะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะวันลุ้นแห่งชาติอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคือบรรยากาศที่เราจะพาไปดูเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะท่านผู้ชมฮะพี่เต่าครับผมเขาไปมีการเก็งกำไรไปการดูเนี่ยพี่เต่าดูนี่เดี๋ยวผมอ่านคร่าวๆนะครับคือเรื่องเหล่านี้ผมไม่อยากอ่านละเอียดเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวคนจะเล็งว่าเลขอะไรไม่อยากไปส่งเสริมไม่อยากไปส่งเสริม นะครับในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากำลังทำพิธีเพื่อขอเลขเด็ดหลุมกระดูกผีพันปีฮะพี่เต่าฮะ คืออะไรคือเขาบอกว่าชาวนาเนี่ยเขาลอกที่นาแล้วก็ไปเจอกระดูกโบราณนะฮะปรากฏว่าพอไปเจอกระดูกปุ๊บเขาก็เห็นเป็นเลขไงและงวดที่แล้วเขาไปแทงนะครับเขาไปแทงปรากฏว่าได้สตางค์และยังไม่พอฮะมีร่างทรงคนดังที่จังหวัดสุรินทร์นะครับดังจริงดังไม่จริงผมไม่ยืนยันนะแต่ในเนื้อข่าวนักข่าวรายงานว่าดังชื่อป้าบุญนะครับเขาก็มีการประกอบพิธีแล้วก็บอกเลขนะครับมันก็เลยทำให้ชาวบ้านตอนนี้เขาไปขุดหลุมกระดูกผีพันปีกันใหญ่เลยลองไปฟังเสียงร่างทรงดูครับเชิญครับเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวกำลังหาอยู่ว่าเลขมันจะออกตัวไหน
เลขมันจะออกตัวไหนเลขมันจะออกตัวไหนดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะอย่าเพิ่งเร่งนะใจเย็นเย็นกระดูกคนโบราณกระดูกคนโบราณให้แม่นก็คือให้แม่นแม่นแหละเนาะลูกหลานก็ลำบากยากจนทุกวันน่ะลูกหลานก็ลำบากอันนี้อะไรลูกเลขสี่เลขสี่สี่อันนี้อะไรอะไรเลขเก้าเลขเก้าสี่เก้าสี่เก้านะไม่ฟันธงว่าบนหรือล่างไม่ฟันธงนะไม่บอกว่าอันนี้คือล่างอันนี้คือบนไม่บอกนะครับเอาเลยเอาจริงๆไม่ใช่เอาเลยสี่เก้าครับไม่บอกนะว่าคือบนหรือล่างไม่บอกนะลูกไม่บอกสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้านะจำไว้เดี๋ยวหาให้อีกหาสามตัวบอกครับแต่ปลูกสัตว์ยังไม่เข็ดหรือไง2926เอ้าเพี้ยนเดี๋ยวจะไปซื้อไม่ทันไปหารีบหาลอตเตอรี่นะคราวนี้ปู่บอกคนสมัยปู่ย่าตายายกระดูกคนโบราณเพราะว่าจะให้แม่นครับผมแม่นจริงๆแม่ท่านผู้ชมฮะป้าบุญฮะด้วยความเคารพนะฮะไม่บอก49บอลหรือลักไม่บอกแต่49แม่ก็ไปคิดกันเอาเองไปคิดกันเอาเองแม่แต่ด้วยความเคารพฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของลอตเตอรี่หรือสลากลอตเตอรี่มันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นฮะท่านผู้ชมคนที่เป็นเจ้าของอย่างเช่นสำนักสลากลอตเตอรี่เนี่ยสำนักกองสลากเนี่ยเขาใช้ความน่าจะเป็นเขาก็ถึงกำไรขึ้นมาไปดูรายได้ของเขาฮะคนที่ถูกมันก็มีความน่าจะเป็นแต่น้อยกว่าคนที่เป็นคนขายลอตเตอรี่เอางี้ดีกว่าตรงๆนะครับฟังสนุกสนุกได้นะฮะอย่างมงายไปดูอีกอันนึงแม่นักข่าวเราสงสัยเป็นขาหวยเหมือนกันนะ เขียนชงมาเลยเขาบอกว่าไปดูอีกอันนึงเขาบอกว่าสังเกตที่ต้นตะเคียนที่เห็นเนี่ยปรากฏว่ามีเลขออกมามีตัวระบิดค่อนข้างชัดเนี่ยอยู่3ตัวคือ8 0และ3อันนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยนะแล้ว49หายไปไหนอ่ะไม่ใช่นี่อีกที่เลยนั่นไงคือผู้สื่อข่าวเราเนี่ยสงสัยชอบวันที่1กับวันที่16ครับแหมรายงานชัดเหลือเกินเรื่องนี้เอาเป็นว่าผมสรุปกันแล้วกันวันที่1กับวันที่16เนี่ยเป็นวันลุ้นแห่งชาติวันนี้บ่ายๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรนะทุกคนเขาลุ้นกันหมดนะครับทุกคนเขาไปลุ้นกันหมดนะครับเอาประมาณนี้ครับท่านผู้ชมหอมปากหอมคอโอเคครับอย่าไปงมงายเยอะครับนะครับไปข่าวสุดท้ายก่อนปิดเบรกครับเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวโดยเฉพาะการเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าช่วงนี้ฝนตกครับแล้วก็ล่าสุดที่สนามบินภูเก็ตเนี่ยเขาแจ้งว่ามีผลกระทบจากสภาพอากาศและส่งผลต่อเที่ยวบินขาเข้าค่อนข้างล่าช้านะครับซึ่งในวันที่30มิถุนายนนะครับเวลา 11:00 นท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าขอชี้แจงกรณีสภาพอากาศนะครับแล้วก็ทำให้เที่ยวบินขาเข้าเนี่ยที่จะลงที่ภูเก็ตเนี่ยพอมีฝนตกอย่างหนักก็เลยเข้าไม่ได้นะครับและตลอดแถวสนามบินไม่ใช่บริเวณสนามบินนะฮะในภาพคือบริเวณใกล้ๆสนามบินมีน้ำท่วมขังนะครับพูดง่ายๆก็มีปัญหามีหลายเที่ยวบินล่าช้าครับพี่ต่าวครับปัญหาเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณรอบๆสนามบินภูเก็ตทำให้การสัญจรสำหรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกที่จะเข้าออกสนามบินเนี่ยลำบากสนามบินเคยแจ้งเตือนว่า 1. ให้ไปก่อนเวลาอย่างน้อยเนี่ยเพิ่มเป็น3ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยสมมุติผมจะเดินทางภูเก็ตกลับมากรุงเทพใช้เวลา1ชั่วโมงแต่ต้องไปสนามบิน3ชั่วโมง3ชั่วโมงก่อนเอาอย่างนั้นนะครับและมีเมื่อวานเนี่ยมีเที่ยวบินที่งดไปแล้วอย่างน้อย14เที่ยวใช่นะครับ14เที่ยวนี้ทำไงอ่ะอันที่หนึ่งก็โยกไปลงสนามบินใกล้เคียงเช่นสุราษฎร์กระบี่หรือแม้กระทั่งสายการบินที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะวนกลับไปทางปีนังหรือลังกาวีนะฮะแล้วแต่รูทของแต่ละเที่ยวบินครับครับจริงๆที่ภูเก็ตสนามบินที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างแออัดนะครับรู้สึกเขาจะมีโครงการจะทำสนามบินสนามบินภาคใต้แห่งใหม่อยู่น่าจะอยู่ที่พังงาใช่เป็นทางที่กำลังจะเข้าสะพานภูเก็ตฮะแต่อยู่ในจังหวัดพังงาครับนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าลิซ่าล็อกสตาร์ครับเยาวราชแตกแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารายงานให้ฟังครับสักครู่กลับมาครับWe'll be right back.
ลือกรักจะถูกเปิดเผยวุฒิกับหนูพยายามมีลูกกันมาตั้งนานแต่มันก็ไม่มีสักทีอ่ะเองบอกเขามาพูดตัวเองโกหกเขาใช่ไหมตอบมานะพาทุกปมหลวงจะถูกทำลายก็รู้ว่าเขามีผัวอยู่แล้วอย่ามายุ่งอีกเหรอกล้ามองตาแล้วตอบฉันมาตรงๆไหมว่าคุณไม่ได้นอกใจฉันทำไมไม่ตอบฉันกำลังจะเสียได้ไปเมื่อสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดฉันเป็นคนอ่อนแอป๊อกปิยธิดาโดนัทมนัสสนั่นแพนเค้กเขมนิษฐ์ขวัญอุษามณีชิปปี้สิรินในซีรีส์สุดเข้มข้นมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกบ้างบอกฉันมาเถอะค่ะถึงทีซีรีส์ไทยเวลาใหม่ทุกคืนวันจันทร์และอังคาร20:30 น.แห่งเอาเปลือกรักปมหลวงเรื่องสามีนอกใจอ่ะผู้หญิงแต่ละคนเขาก็คิดไม่เหมือนกันนะเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเริ่มวันจันทร์ที่3มิถุนายนนี้ทางโมโน29โมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ตรงนี้การเมืองเข้มข้นแบบสนับสนุนโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ปชูวิทย์ฟาร์มเราคือผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ประชุมครม.สัญจรครับครม.วันอังคารนี้ไม่ได้ประชุมที่กรุงเทพนะฮะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่เต่าวันนี้สิเริ่มวันนี้เริ่มวันนี้ที่ไหนนายกออนทัวร์โคราชจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่านายกเนี่ยออนทัวร์อีสานใต้ครับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับนะครับแล้วก็บ่ายวานนี้เนี่ยแกบินกลับกรุงเทพนะทำอะไรอ่ะบินกลับมา2 ชั่วโมงมาร่วมงานพรายโอ้แล้วก็เย็นวันอาทิตย์บินกลับอีกโอ้โหนายกเราขยันจริงๆก็อยู่ที่อุบลราชธานีครับนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเข้าโคราชเพื่อเตรียมเรื่องของการประชุมครม.ในวันรุ่งขึ้นซึ่งปกติเราจะประชุมทุกวันอังคารถูกไหมอังคารเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไปดูความพร้อมอื่นๆโครงการต่างๆแต่ก็ประชุมวันอังคารเหมือนเดิมนะครับแต่วันอังคารนี้เจออะไรอีกเรื่องรู้ไหมเรื่องพี่สหพันธ์ขนส่งครับเขาเตรียมตัวแล้วฮะจะไปเจอกันที่โคราชก็สุดท้ายแล้วเขาต้องเปลี่ยนไปโคราชนะไม่เขาเตรียมตัวแล้วฮะเขาจะไปเจอกันที่โคราชฮะพี่สหพันธ์ขนส่งครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูการทำงานของนายกรัฐมนตรีกันก่อนครับไปดูภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเบรกนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในระหว่างการลงพื้นที่ก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องงบเงินดิจิตอลต้องผ่านวาระที่3ซึ่งรัฐบาลต้องพิจารณาว่ายังทำอะไรที่ไม่สมบูรณ์กลับไปตอบคำถามให้ได้หลังจากถูกแขวนในกรรมธิการงบประมาณนะครับซึ่งในภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่อีสานใต้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่ตำบลรัตนบุรีครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เรื่องประเด็นโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นนโยบายหลักที่ประชาชนให้ความสนใจและเป็นนโยบายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนต้องซักถามให้ละเอียดครับถ้าเกิดยังมีการที่ใช้คำว่าแขวนอยู่นั้นรัฐบาลก็ต้องพิจารณาว่าเรายังทำอะไรไม่สมบูรณ์หรือไม่และก็ต้องกลับไปตอบคำถามเขาพร้อมย้ำว่าความตั้งใจของเราก็อยากให้ผ่านวาระ3ไปฟังเสียงท่านนายกครับเชิญครับนโยบายหลักเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นนโยบายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนต้องซักถามให้ละเอียดนะครับถ้าเกิดจะมีการใช้คำว่าแขวนอยู่ก็ตามทีเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะเราทำอะไรที่มันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าแล้วต้องกลับไปตอบคำถามเขาให้ได้มีการเตรียมแผนไว้แล้วใช่ไหมคะถ้าวาระสามต้องเสนอต้องไปส่งอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาความชัดเจนความตั้งใจเราก็อยากให้ผ่านวาระสามครับพี่เต่าครับต้องฝากเรียนท่านนายกครับว่าที่เขาแขวนน่ะไม่ใช่ทำอะไรไม่พร้อมฮะท่านมีกระดาษแค่ 3-4 แผ่นฮะในงบประมาณแสนกว่าล้านฮะเขาถึงแขวนฮะและคนที่ซักไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนนะครับเป็นคนที่ตัวแทนประชาชนเสนอเลือกไปทำไปเป็นพวกพี่ๆน้องเราในทำสื่อด้วยครับนะครับท่านนายกครับท่านมี 3-4 แผ่นเองครับเขาเลยแขวนครับนะครับไปดูอีกเรื่องนึงฮะท่านนายกถามว่าเมื่อกรณีนักทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในไทยครับท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าในไตรมาสที่4อยากมาบวกกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น
ตรวจสอบแล้วนักลงทุนจะเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับนายกรัฐมนตรีตอบนะครับบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนไตรมาสที่4ก็เข้ามาเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่พอดีตัวเลขเยอะจำไม่ได้นะครับแต่ละช่วงไตรมาสเพิ่มขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนระยะยาวเม็ดเงินที่ลงมาก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เม็ดเงินที่ลงมาเนี่ยจะเป็นเม็ดเงินเบื้องต้นเช่นถ้ามาสร้างโรงงานเม็ดเงินที่มาก็เป็นการซื้อที่แต่เมื่อสร้างเสร็จก็จะมีการจ้างงานมีการซื้อสินค้าก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนประเด็นของลิซ่านะครับน้องลิซ่าที่มาถ่ายทำเอ็มวีที่เยาวราชนั้นท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอขอบคุณที่คำนึงถึงประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะครับทั้งนี้เยาวราชก็มีศักยภาพสูงคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่อยากพูดแค่เยาวราชอย่างเดียวทรงวาดหรือที่อื่นๆบริเวณใกล้เคียงเช่นวัดภูเขาทองก็มีศักยภาพในการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากนะครับแต่ในส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นใดคิดว่ามาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับไปฟังเสียงท่านนายกพูดต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของ MV น้องลิซ่าแล้วก็เงินลงทุนครับฟังที่คุณลิซ่าให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าเขาเองเขาได้ทำวิดีโอแล้วเขาก็เสนอที่เยาวราชมานะครับก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้ว่าคำนึงถึงประเทศบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็เยาวราชมีศักยภาพสูงเหลือเกินนะคนจีนก็มาเที่ยวเยอะมากนะครับมันคงไม่ต้องพูดถึงครับไม่ใช่เยาวราชอย่างเดียวทรงวาดหรือว่าพื้นที่แถวๆนั้นนะครับภูเขาทองอะไรหลายอย่างเนี่ยก็มีศักยภาพในการที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีมากแต่ผมว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับความปลอดภัยกับระบบสาธารณสุขก็มีความจำเป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวให้เรามีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ดูเรื่องความสะอาดสุขอนามัยทั้งหมดนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเกิดอย่างลิซ่ามาโปรโมทอย่างนี้เนี่ยทำวิวเป็นหลายสิบล้านวิวเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวมาแน่นอนมาแล้วเขาต้องไม่ผิดหวังนะครับเรื่องเดิมเลยครับมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยอันนี้ไม่ต้องอธิบายท่านหลับตาท่านก็จะเห็นภาพเยาวราชเห็นชัดแต่ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือเยาวราชมันเป็นถนนคล้ายๆมังกรอยู่ถนนหนึ่งทางซ้ายถ้าเกิดหันหน้ามาทางพระรามสี่เนี่ยทางซ้ายของเยาวราชคือถนนเจริญกรุงทางขวาเนี่ยก็คือถนนทรงวาดที่ท่านนายกบอกเนี่ยมันจะติดแม่น้ำฮะคือทางขวาของเยาวราชเนี่ยพวกทางทรงวาดทางอะไรเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นท่าน้ำนะครับถนนเยาวราชจะอยู่ตรงกลางครับนะครับท่านนายกก็บอกว่าแถบๆนั้นมีอีกหลายที่น่าสนใจฮะใช่ไหมพี่เต่านะครับของกินก็อร่อยไม่ใช่เฉพาะเยาวราชนะแถบนั้นอร่อยทั้งนั้นนะครับร้านเก่าแก่ก็มีเยอะร้านใหม่ๆที่เขาเรียกภาษาวัยรุ่นเรียกชิคๆก็มีไม่น้อยชิคๆต้องไปสงวาดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอีกข่าวนึงเดี๋ยวผมจะเจาะเรื่องเยาวราชเดี๋ยวให้พี่เต่าเล่าให้ฟังนะครับก็ใครสนใจใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะเยาวราชเราเนี่ยไม่แพ้ชัยนาททาวน์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับผมบอกได้เลยไม่แพ้เลยนะครับมาดูอีกอันนึงครับนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีต่อครับว่ากรณีที่บริษัททัวร์ชื่อดังทั้งหลายแห่งที่ล้มละลายจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากช่วงที่เกิดโควิดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาคนที่มีความแข็งแกร่งน้อยก็ไม่สามารถอยู่ได้คนที่แข็งแกร่งก็ไปต่อเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนแบบล้มละลายออกไปแล้วก็มีรายใหม่เกิดขึ้นมานะครับที่ท่านนายกบอกกรณีตัวเลขของผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นที่น่าพอใจไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยการเปิดตลาดใหม่สำหรับประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จนะครับเช่นตลาดของตะวันออกกลางนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ที่อยู่ในช่วงโลซีซั่นก็มีตลาดใหม่จากประเทศตะวันออกกลางครับส่วนประเทศอินเดียก็ฟรีวีซ่าให้กับคนไทยแล้วครับมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปและตนก็จะไปเยือนอินเดียวันที่15-16สิงหาครับเป็นทางการเป็นครั้งแรกเรื่องใหญ่ที่จะหารือก็คือเรื่องการบินเราจะเชิญสายการบินของอินเดียมาลงในประเทศไทยมากขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ของการท่องเที่ยวในวันนี้คือจำนวนไฟบินที่บินเข้ามาไม่เพียงพอครับสุดท้ายผมบอกแล้วไงนักข่าวเราเนี่ยเป็นคอหวยครับพี่เต่านักข่าวกระซิบมานะฮะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าในการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะนายกรัฐมนตรีมีภาพไหมฮะนายกรัฐมนตรียังใช้รถยนต์ทะเบียน8กไก่ผอพึ่ง1127ผมย้ำนะท่านผู้ชม
อย่างมงายอย่างมงายแต่นักข่าวเขียนสคริปต์มาเนี่ยเป๊ะแล้วคุณดูสินักข่าวเราแอบถ่ายรถอ่ะแม่ไม่ถ่ายหน้าท่านนายกเลยนะและวันนี้วันรุ่นแห่งชาติย้ำอีกทีนะครับนั่นก็คือเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตอนนี้ดูงานอยู่ที่อีสานใต้มีเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะพี่ต๋อที่นายกเขาพูดถึงเรื่องของการลงทุนโดยตรงภาษานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาจะใช้คำว่าตัวย่อว่า FDI ย่อมาจาก Foreign Direct Investment การลงทุนแบบนี้มันน่าสนใจตรงไหนหรือเปล่านายกรัฐมนตรีบอกเห็นไหมตอนนี้เขาเข้ามาปีแรกเขาก็มาซื้อที่นะครับพอซื้อที่เสร็จเขาก็จะสร้างโรงงานสร้างโรงงานเขาถึงจะจ้างงานคือการลงทุนแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมันคงไม่ใช่แบบว่าพอลงทุนปีแรกโอ้โหและเศรษฐกิจไทยจะดีเลยมันจะใช้ระยะเวลาแต่มันจะอยู่นานครับท่านผู้ชมผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณไปดูบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยผมจำได้เขามาลงทุนสมัยนั้นสมัยที่แล้วสมัยป๋าเปรมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสมัย252กว่าสมัยนั้นน่ะนะครับและเห็นไหมเขาลงทุนเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ได้มาผลพวงมันกลับมา 30-40 ปีคือสิ่งที่พี่เอกกำลังอธิบายให้คุณผู้ชมก็คือว่าถ้ามีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะมันหมายถึงความยั่งยืนของธุรกิจและมันหมายถึงต่อเนื่องคือความยั่งยืนของการจ้างงานและสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มันโตขึ้นพี่เต๋าคิดง่ายๆเขามาซื้อที่ดินซึ่งการซื้อที่ดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ต่างชาติไม่ได้นะเขาซื้อในนิคมอุตสาหกรรมและส่วนใหญ่หลังๆเป็นเช่าด้วยสมมติเขาเช่าสัญญา30ปีเขาจะเช่าปีนี้แล้วปีหน้าขายได้ยังไงคือมันมัดมืออยู่แล้วฮะเขาลงทุนทำโรงงานอีกก็เป็นหลักร้อยล้านใช่มันมัดมืออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็มันจะช่วยให้เกิดเศรษฐกิจช่วยการสร้างงานในประเทศไทยครับไอ้นี่น่าสนใจมากนะครับเอาละครับเรื่องที่ท่านรอคอยฮะน้องลิซ่าครับนะครับเราไปที่เยาวราชครับล่าสุดครับลิซ่าล็อกสตาร์เปิดดูยังดูแล้วดาวน์โหลดได้ยังต้องเรียกว่าเลยเยาวราชแตกถ้าเราไม่มีโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเต้นให้ดูเลยนะเนี่ยพอดีเรามีโต๊ะเห็นไหมเนี่ยลิซ่าล็อกสตาร์คือถ้าพี่เอกดูจากข้อมูลเนี่ยนะครับว่าเปิด MV ของลิซ่ามาวันแรกวันที่28ครับ28คือวันศุกร์ครับนะ2วันผ่านไปเนี่ยปรากฏว่ายอดวิวเนี่ยทำลายสถิติโลกนะ24ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่า YouTube ทะลุ32ล้านวิวนะ24ชั่วโมงนะแต่ล่าสุดที่ผมเช็คข้อมูลนะเมื่อบ่ายๆวันนี้เนี่ยไป45ล้านแล้วอ่ะวันนี้ก็เข้าเชื่อว่าน่าจะเกิน50ล้านและคุณก็จะเห็นภาพเยาวราชเนี่ยใน50ล้านคนทั่วโลกตามแบบฟรีๆตามรอยเยาวราชเมื่อวานนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าคนไทยนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งภาครัฐเนี่ยคณะรัฐมนตรีบางท่านโดยเฉพาะรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับกับผู้ว่าคุณเสริมศักดิ์เนี่ยนะคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ผู้ว่ากทมผู้ว่าการท่องเที่ยวอย่างผู้ว่ากทมยังวัยรุ่นหน่อยแต่คุณเสริมศักดิ์ไปทำอะไรไปเต้นไปสำรวจตลาดนักท่องเที่ยวเยาวราชเพราะแกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยตลาดแตกคนไปเซลฟี่ตามรอยลิซ่าโดยเฉพาะไอ้แถวทางม้าลายที่อยู่ในภาพนั้นใช่ไหมครับนี่ขนาดกลางวันนะพี่เต่าครับปกติกลางวันที่เยาวราชเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะเพราะส่วนใหญ่อาหารเนี่ยเขาจะมาตอนห้าโมงคือกลางวันเนี่ยคนจะเยอะเนี่ยก็เฉพาะช่วงเที่ยงหรือช่วงที่ทองขึ้นน่ะมีแค่นั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นปกติเยาวราชตอนกลางวันเขาทำงานกันนะครับท่านผู้ชมคนไม่ค่อยเยอะแต่ปรากฏว่าอานิสงส์จากน้องลิซ่าโอ้โหเยาวราชแตกครับและยิ่งเมื่อวานนี้วันอาทิตย์พี่ต๋าโอ้โหผู้สื่อข่าวรายงานมาขนาดฝนตกปล่อยๆคนยังระเบิดเลยอ่ะคือนอกจากภาพบรรยากาศของแฟนๆที่ไปเซลฟี่ตามรอยแล้วเนี่ย บรรดาแฟนๆที่ตามรอยร้านอาหารต่างๆเพราะต้องเรียนว่าร้านอาหารในเยาวราชเนี่ยครับร้านที่อร่อยเนี่ยโหผมว่าเยอะหลายสิบอ่ะผมว่าต้องมาคิดดีกว่าว่าร้านไหนไม่อร่อยไอ้ร้านอร่อยเนี่ยมีเยอะมากมีตั้งแต่ระดับสตรีทฟู้ดใช่นะฮะขึ้นไปจนถึงร้านอาหารรุ่นใหม่ที่ชิคๆและภัตตาคารโบราณใช่นะครับแล้วก็มิชลินเต็มไปหมดเลยร้านผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับริมเหล่าซาริมเหล่าโง่ตรงหน้าสุวาทหน้าบริษัทเจียไตเจียไตนะครับอันนี้ก็มีมิชลินเหมือนกันนะฮะร้านซีฟู้ดที่เกิดใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มันมีเขียวกับแดงมั้งนะครับหรือแม้กระทั่งหอยทอดในหมงนะครับอยู่ตรงแถบแปลงน้ำนะครับแม้กระทั่งพี่เอกรู้จักไหมพัตคันชื่ออะไรยิ้มยิ้มอ๋อก็ยิ้มยิ้มตั้งใจอยู่อะไรเงี้ยคิดมาหมดแล้วนะครับนะครับเป็นเรื่องแปลกว่าพัฒนาสองร้านเนี่ยอยู่ในอาคารเดียวกันแต่อยู่คนละชั้นเออใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็หน้าปากซอยมีบะหมี่อร่อยอีกเจ้านึงบะหมี่มังกรขาวครับเออเต็มไปหมดผมว่าไม่ต้องรอสุดสัปดาห์หรอกเออวันนี้ถ้าใครมีเวลาก็ไปได้ทุกวันฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้นายกรัฐมนตรีบอกแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะที่เยาวราชแถบเยาวราชเนี่ยสมมติใครที่อายุไม่เยอะนักนะครับผมแนะนำนะฮะทรงวาดถนนที่ติดฝั่งแม่น้ำฮะถ้าหันมาทางพระราม4อยู่ทางขวาเนี่ยอยู่นี้ร้านชิคๆเยอะมากครับนะครับหรือแม้แต่ในสำเพ็งนะสำเพ็งนี่คือท้ายๆเยาวราชไปทางแถวๆวังบุรพาเนี่ยนะเชื่อไหมมีร้านชิคๆเยอะอีกแล้วก็จะเจอร้านขายกิฟต์ช็อปที่เปลี่ยนเจ้าของเป็นคนจีนหมดเอาเป็นอย่างนั้นไปนะครับเอ้าผมมาถามพี่เต่าก่อนเยาวราชเนี่ยมีประวัติความเป็นงายังไงเยาวราชนี่แปลว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้อ่ะครับชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อเยาวราชเออเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเยาวราชคุณผู้ชมทราบไหมว่าถนนเยาวราชเนี่ยอายุอานามเท่าไหร่ละไม่รู้เลยเยาวราชเนี่ยนะฮะ124ปีโอ้124ปีก็สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่2ที่3อะไรประมาณนี้รัชกาลที่5รัชกาลที่5อ๋อ2443ครับนะครับจริงๆถนนเส้นเนี้ยเริ่มสร้างตั้งแต่2435ครับนะมาเสร็จเอาจริงๆเนี่ยตอน2443เดิมเนี่ยใช้ชื่อว่าถนนยุพราชครับคือแบบประวัติความเป็นมาค่อนข้างลึกเอาว่ามีการเปลี่ยนชื่อหลังจากที่รัชกาลที่5ท่านทรงพระราชทานนามว่าเยาวราชนะครับถนนเส้นนี้ยาวแค่1,500เมตรเองนะหรือ1กิโลครึ่งแต่ลักษณะของเส้นทางเนี่ยมันจะคดเคี้ยวเหมือนตัวมังกรบางท่านจึงเรียกว่าถนนสายมังกรครับนะครับท่านก็พระราชทานชื่อเอาไว้ให้นะครับครับใครสนใจนะฮะไม่กี่น้องลิซ่าเขาช่วยเริ่มแล้วนะฮะใครสนใจก็ไปได้และอย่าลืมนะฮะนายกรัฐมนตรีฝากบอกว่าไม่ใช่เจ้าราชอย่างเดียวกรุงเทพมีอีกหลายที่นะฮะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาแนะนำทางขวามีทรงวาดทางซ้ายมีเจริญกรุงทางข้างหลังมีวังบุรพามีสำเพ็งนะครับแล้วมีอีกหลายที่แล้วมีอีกนี่แถววัดพระแก้วมีท่าเตียนอีกเดี๋ยวนี้ก็ชี้นะครับใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับอ่ะไปดูข่าวต่อไปเลยครับไปดูเรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับท่านผู้ชมครับเขากำลังจะไปลุ้นชุดเคบาย่าผมไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะเคบาย่าไหมเคบาย่านะครับแล้วก็ต้มยำกุ้งครับไทยกำลังเสนอขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นยังไงพี่เต่าก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับครับอันนี้เราร่วมไม่ใช่ของเราเองนะเฉพาะต้มยำกุ้งเนี่ยเราเป็นคนยื่นนะฮะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับต้มสำหรับต้มยำกุ้งและชุดเคบาย่าเนี่ยเรายื่นไปที่ยูเนสโกร่วมกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ด้วยนะครับเพื่อไปเสนอในที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกปลายปีนี้เพื่อเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับทำไมต้องเสนอร่วมกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์เพราะชุดเคบาย่าเนี่ยเป็นชุดพื้นถิ่นของชนกลุ่มมาลายูอันนี้เข้าใจได้นะเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับแล้วก็ลุ้นต้มยำกุ้งด้วยครับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาขนาดเป็นข่าวออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าทางยูเนสโกเนี่ยคงรับแล้วต้มยำกุ้งเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยมาประเทศไทยมีคนไหนไม่รู้จักต้มยำกุ้งบ้างใช่นะครับอันนี้รอลุ้นกันครับมาอีกข่าวนึงครับท่านผู้ชมฮะรถไฟฟ้า20บาทครับเขาบอกว่ามิถุนายนปี68คือปีหน้าฮะเราจะมีรถไฟฟ้าอีก3สายเพิ่มและจะ20บาทตลอดสายครับก็คือน้ำเงินเหลืองชมพูครับแล้วก็ล่าสุดใครที่ขึ้นสายสีม่วง
สีม่วงตอนนี้เขาเก็บ20บาทตลอดสายแล้วนะครับและมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นผมฝากถามท่านรัฐมนตรีคมนาคมหน่อยฮะทำไมไม่20บาทตลอดทุกๆสายอ่ะตอบได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าท่านก็คงต้องเอาส่วนที่เป็นสัมปทานของรัฐที่ดำเนินงานบริหารงานโดยหน่วยงานของรัฐเองก็คือรฟม.แต่ว่าก็ยังไม่ปล่อยคือพูดสายสีน้ำเงินอะไรที่อยู่ภายใต้รฟม.สั่งได้เลยแต่อะไรที่อยู่ภายใต้ BTS อ่ะสั่งไม่ได้ยังสั่งไม่ได้นะครับแต่คุณเคยแนะนำนี่บอกว่าอยากให้ลดราคาให้เขาก็ไปต่อยุให้เขาสิใช่ไหมอันก็มีคนต่อว่าเหมือนกันว่าเป็นการไปขยายสัมปทานเอื้อประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าแต่คำถามก็คือว่าสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นเส้นที่เส้นหลักเส้นหนึ่งในที่วิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยทำไมยังไม่ร่วมในโครงการนี้ด้วยและอยู่ภายใต้รฟม.ใช่ส่งคำถามไปเพราะว่าท่านบอกว่าจะร่วมได้เนี่ยสายน้ำเงินเนี่ยและอยู่ภายใต้รฟม.ด้วยปี68นะครับทำไมต้องรอถึงปี68ทำไมฝากถามท่านรัฐมนตรีสุริยะนะครับมาข่าวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับจริงๆนะครับภายใต้ในสิ่งที่เราพยายามพูดกันภาวะเศรษฐกิจในไทยตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังลุ้นว่าจะผงกหัวหรือไม่ผงกหัวครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในเชิงของเศรษฐกิจตอนนี้เราจะเห็นข่าวในเชิงลบมากมายไม่ว่าเรื่องตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าเรื่องการทำค้าขายนะครับล่าสุดนักข่าวเราไปสัมภาษณ์นายกสมาคมภัตตาคารครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นบรรยากาศคึกคักอย่างเนี้ยไม่ได้ทำให้ร้านอาหารเนี่ยมันดีทั่วๆไปนะฮะผมไปสำรวจมาอย่างนี้พี่เต่าที่สำรวจด้วยตัวผมเองด้วยนะและอ่านข่าวด้วยนะปรากฏว่าร้านอาหารช่วงนี้ที่คึกคักเนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่ชาวต่างชาติหรือโลเคชั่นที่ชาวต่างชาติมาแต่ถ้าเป็นภัตตาคารทั่วๆไปที่ไม่ใช่โลเคชั่นที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเงียบจะมีลูกค้าก็น่าจะเป็นเฉพาะช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์ใช่คือจะไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าเป็นโลเคชั่นที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติมานักท่องเที่ยวมาและยิ่งภัตตาคารหรือร้านอาหารนั้นเนี่ยใช้เรื่องโซเชียลมาช่วยด้วยนะเช่นเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องของมิชลีนเรื่องของ Google Map เขาจะได้ประโยชน์นักท่องเที่ยวมาประเทศไทย 2-3 วันเขาก็จะกดดูในมือถือเขาอะฮะเขาก็จะไปกินแต่ถ้าเกิดเป็นภัตตาคารที่ไม่ได้อยู่โลเคชั่นเหล่านี้เขาบอกว่าเงียบตามภาวะเศรษฐกิจครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจครับก็ต้องลุ้นรัฐบาลละครับที่พยายามที่จะดึงเศรษฐกิจเราขึ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่รู้ฮะตอนนี้นะครับก็ต้องช่วยกันส่งกำลังใจแล้วครับหวังว่าจะขึ้นหวังว่าอย่างนั้นเพราะตลาดหุ้นยังล้อแร่อยู่เลยเนี่ยฮะนะครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้จันทร์ถึงศุกร์นะครับ6 นาฬิกาโดยประมาณในรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ